สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันอังคารพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะถ้าพร้อมไปเลยนะค่ะมาดูผลงานเพื่อนก่อนคุณครูก็ถือไปถือมานะคะเพราะว่าดีเมื่อวานนี้บังเอิญมันหมดเวลาไปก่อนนะคะมาจากโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่นะคะจังหวัดตราดนะคะสนับสนุนมาโดยคุณครูกาญจนาฮิริโอตัปปะนะคะกับท่านผอ.นพมาศบุญถนอมก็ขอขอบพระคุณไว้อย่างสูงเลยที่สนับสนุนผลงานของนักเรียนมาคะคุณครูจะอ่านแค่คนแรกคนเดียวนะคะคำฝันของจังหวัดตราดใครเคยไปบ้างไม่เคยแทนจันคนเดียวที่ไปน่าเที่ยวไหมคะคุณครูก็ยังไม่เคยไปนะคำฝันก็บอกว่าเมืองเกาะครึ่งร้อยแสดงเกาะเยอะนะใช่ไหมล่ะพลอยแดงล้ำพลอยแดงค่าล้ำแสดงว่าพลอยแดงเขาทำไมคะสวยเนาะระกำแสนหวานโอ้โหใครชอบบ้างคะลูกไม่ชอบหมาอาเราโทษทีหลังอานหมาดีแสดงว่าที่นี่มีหมาหลังอานเนาะใช่ไหมคะลูกโอ้รักเจ้าของมากเนี่ยหมาหลังอานเนี่ยยุทธนาวีเกาะช้างอันนี้น่าไปเที่ยวเนาะครูยังไม่ไปหรอกแต่รูปมันน่าเที่ยวสุดทางบูรพานะคะเนี่ยทำส่งแล้วครูก็ตรวจมาเรียบร้อยแล้วได้10เต็มนะอ่านคนเดียวนะคะลูกเห็นไหมสวยไหมคะสวยเพื่อนทำมาสวยมากเลยนี่เห็นไหมคะลูกเยี่ยมมากเลยนะคะโอ้โหนะคะได้เต็มสิบมาเล่นครูก็ตรวจมาแล้วนะคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะลูกปรบมือดังๆปรบมือดังๆลูกนะคะนะคะเก่งมากนะคะขอขอบคุณครูกาญจนาแล้วก็ท่านผอ.ไว้นะตรงนี้ด้วยแล้วคุณครูก็มีจดหมายน้อยบอกว่านักเรียนมีความรู้แล้วก็หูตากว้างไกลหลังจากที่ได้ชมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเข้าใจดีแล้วก็ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นอันนี้ก็คุณครูหน่อยก็ขอยกผลประโยชน์ให้กับคุณครูกาญจนาแล้วก็เด็กนักเรียนที่ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะผ่านไปแล้วนะคะอันนี้บ่ายเนี้ยนะต่อจากชั่วโมงศิลปะคุณครูว่านักเรียนเนี่ยคงจะนะคงจะเบื่อแล้วก็หลับเพราะฉะนั้นมีเพลงมาให้ฟังตั้งตัวตรงแล้วก็มีภาพมาประกอบรีวิวเพลงให้ดูด้วยดูแล้วห้ามหัวเราะนะห้ามก่อนยิ้มได้แต่ห้ามหัวเราะเสียงดังนะคะพ่อครูทราบว่าบ่ายๆเนี่ยมันง่วงนอน1ง่วงนอน2มันเป็นชั่วโมงเทิร์นค่ะเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะแล้วมันเป็นภาษาไทยด้วยคุณครูก็รู้สึกว่าต้องใช้พลังเยอะมากนะไม่เป็นไรมาช้าดีกว่าไม่มาเพราะว่านะเพื่อนบางทีปวดท้องเข้าห้องน้ํานะบางคนเนี่ยน่าสงสารห้องน้ำก็อยู่ไกลมากเลยนะยิ่งถ้าปวดท้องท้องเสียเนี่ยไปแทบไม่ทันนะไปถึงห้องน้ำก็ลาดในห้องน้ำเลยอันนี้เข้าใจนะเขาก็มีบางคนก็ลาดในห้องออกอากาศมาแล้วคุณครูก็เรียบร้อยเลยเป็นคนเช็ดถูเรียบร้อยตามระเบียบนะไม่ว่ากันงั้นถ้าใครปวดปัสสาวะอุจจาระอะไรเนี่ยให้รีบลุกขึ้นไปเลยนะคะแป๊บไปบอกพี่บอยว่าจะไปห้องน้ำขออนุญาตพี่บอยแล้วออกไปเลยนะนะคะมีไหมไม่มีนะมาไม่ว่ากันอ่ะพร้อมที่จะฟังเพลงหรือยังไม่รอช้าแม้แต่นาทีเดียวนะมีเพลงมาประกอบกับภาพให้ดูขำขันอยากคิดมากนะเพราะว่าตอนนี้อะไรคะลูกน้ำท่วมคนเครียดบ้านน้ำท่วมกับชาวนาต้องมาทะเลาะ กันเพราะน้ำท่วมทุกปีที่กูเห็นพอหน้าแล้งก็แย่งน้ำกันอีกนะเห็นใจ
เพราะฉะนั้นอยากวอนผู้บริหารประเทศจงลงมาช่วยแก้ปัญหาแก้ไขปัญหานะฮะต้นน้ำกับปลายน้ำนะคุณครูเนี่ยตอนนั้นบ้านเคยอยู่ที่บ้านเก่าเนี่ยน้ำท่วมคุณครูรู้รสชาติดีไอ้บ้านถูกน้ำท่วมเนี่ยมันทุกข์ทรมานแสนสาหัสสักการมากนะคุณครูจำได้ปีพ.ศ.2510จำได้ทุกข์เคยยังไม่เกิดหรอกไอ้พ.ศ.2510เนี่ยถูกไหมอยู่ที่ไหนกันก็ยังไม่รู้ตอนท่วมปีนั้นท่วมหนักมากคิดว่าน้ำที่ถนนกับบ้านครูเนี่ยมันเสมอกันเลยต้องพายเรือไปซื้อของที่ตลาดคุณครูลงไปเดินที่น้ำในหน้าอกก็อีกบันไดเดียวนะถึงพื้นบ้านแล้วท่วมอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นอาทิตย์หนูคิดว่ามันทุกข์ทรมานไหมทรมานไหมเออทรมานนะทรมานมากเพราะหนึ่งเรื่องถ่ายเนี่ยถ่ายมันสำคัญไหมถ่ายคนเรานี่มันทำงานนะใช่ไหมคะลูกถ่ายเนี่ยมันสำคัญห้องส้วมก็เข้าไม่ได้มันไม่ใช่เป็นข่าวแต่น้ำไปท่วมนาเราก็มีข้าวจะทานถูกไหมถูกไหมคะลูกเออมีอีกบ้านหนึ่งน้ำท่วมบ้านไม่เป็นไรแต่อย่าไปท่วมนาเพราะข้าวกำลังจะเกี่ยวได้อยู่แล้วเนี่ยมันน่าสงสารเกิดจากใครเกิดจากใครมนุษย์นี่แหละใช่ไหมไปทำอะไรอ๋อไปตัดต้นไม้ที่ธรรมชาติเอาคืนบ้างถูกไหมน้ำเคยท่วมไหมจังหวัดบางจังหวัดไม่เคยท่วมนะแต่ตอนนี้ไม่น้อยหน้าเลยทุกจังหวัดถูกไหมคะเออไม่น้อยหน้ากันเลยทุกจังหวัดมีหัวหินที่ยังไม่ท่วมเพราะลงทะเลนะแต่ไม่แน่นะถ้าตกไปอาทิตย์นี่ก็ไม่แน่นะคะอ่ะมาดูภาพฟังเพลงกันดีกว่าเพื่อคลายเครียดคุณครูมีภาพมาประกอบด้วยนะให้ดูขำๆอย่าคิดมากเพราะว่าอะไรล่ะเครียดเปิดเพลงดีกว่าให้ดูขำขันนะอยากให้ยิ้มจะเป็นด้วยเหตุใดทางต้นทางและปลายทางต้นทางนี้ยิ้มแล้วหากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัยหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้
ิ้มได้ใช่ไหมยิ้มออกมอบความสุขให้นะคะเพราะว่าเครียดนักเรียนต้นทางก็เครียดปลายทางก็คงจะเครียดเพราะว่าน้ำท่วมนะยิ้มกันออกแล้วเรียนหนังสือนะคะพี่สไลด์มายังอยู่ในเรื่องออมไว้กำไรชีวิตเขียนมา